เดี๋ยวเราจะออกไปทิ้งขยะกันก่อนนะคะมาทิ้งขยะกันแล้วนะคะตรงที่แยกขยะรีไซเคิลน่ะทิ้งเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ทีนี้นะคะเราก็จะไปบ้านภูเขากันค่ะเพราะว่าวันก่อนสตาฟที่ขายบ้านนายหน้าขายบ้านโทรมาบอกว่าเขาบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์2เครื่องไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดีที่เรายังไม่ทิ้งเราก็จะไปเตรียมให้เขาเดี๋ยวเขามารับตอน11โมงค่ะน่าจะเป็น2เครื่องเนี่ยที่เราเจอนะเครื่องอื่นเราไม่เจอแล้วลิโก้ถึงแล้วลูกปะลิโก้มาถึงบ้านภูเขาแล้วนะคะนี่แต่ละวันเราก็จะเริ่มเห็นความขาวของดอกซากุระขึ้นทุกวันนะคะจริงๆซากุระเนี่ยมีเป็นแบบเป็นสิบสิบพันเลยนะคะที่เราเห็นบางทีก็เป็นสีชมพูเข้มๆหน่อยหรือบางทีก็เป็นสีขาวๆออกชมพูนิดนึงอย่างเงี้ยก็คือเป็นพันธุ์ที่ต่างกันไปเหลืออีกนิดนึงก็จะเสร็จนะคะเนี่ยเหลือของในตู้นี้ที่เป็นแนวแบบว่าจะเอาไปร้านมือสองแล้วก็เนี่ยเหลือของในตู้นี้ที่มันเละๆที่แบบว่าเป็นขยะแล้วก็ฝั่งนี้ก็โอเคแล้วของในตู้หมดละแล้วก็เหลือของในครัวของในครัวก็เหลือแค่ตู้ข้างบนลืมเห็นกับตู้นี้แล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเสร็จแล้วเออแยกทิ้งอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทิ้งที่เดิมที่เราทิ้งเมื่อเช้าค่ะนี่ก็สเต็ปเปิลแบบสมัยก่อนนะคะสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแบบนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เขาก็มาเอารูปกับโทรศัพท์ไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี้ยแกะดูมีอะไรอ๋ออันนี้นะคะเขาคือเป็นเขาเรียกว่ากระเป๋ายังชีพอะค่ะเวลาเกิดเหตุเพศภัยนะคะก็จะแบบกินน้ำหรือว่ามีอาหารมีอะไรในกระเป๋านี้แต่ต้องดูอายุก่อนว่ามันหมดอายุหรือยังคือของพวกนี้นะคะมันมีวันหมดอายุนะคะคือ5ปีค่ะหมดอายุปีไหนเนี่ยดูยังไงอันนี้หมดอายุปี2011นะคะก็เก็บนานไปไหมอ่ะนี่ก็เป็นอาหารนะคะหมดอายุไปตั้งแต่ปี2000เท่าไหร่ไม่รู้นั่นน่ะก็หาย2010ข้าวอะไรก็ไม่รู้แล้วมันทำยังไงของกินนี่ก็ energy drinking water เก็บไว้ได้5ปีแต่นี้มันก็เกินมาเป็นแบบ10ปีแล้วค่ะก็ต้องทิ้งทั้งหมดนะคะนี่ made in USA นะคะเนี่ยสำหรับเป็นผ้าห่มลูกเอาไว้ห่มตัวก็มีถุงมือแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบหม้อเอาไปตั้งไฟต้มน้ำต้มอะไรได้ต้มข้าวได้มันก็เป็นแหนมเป็นกลายเป็นที่จับของใหม่เลยอันเนี้ยอะไรอ่ะลูกตะเกียงหรือเปล่าอ่ะลูกไม่เปิดไม่เป็นอีกทำไม่เป็นอีกโอ้ยเป็นของแบบแนวเอาท์ดอร์สักอย่างนึงนะคะไม่รู้อะไรอันนี้คืออะไรเหรอฮะอะไรอ่ะลูกอ๋อไฟควันราชสุขเฮ้ยแล้วมีแบบเรดิโอด้วยไงเป็นไฟแล้วก็เป็นราชิโอเป็นวิทยุด้วยเป็นไฟหมุนเหรอลูกอ๋อปะมันไม่ต้องใช้ถ่านหรอจะได้หรอ分かんない อันนี้เป็นอะไรลูกที่ทำไฟหรอที่หุงข้าวอ่ะ
มีเครื่องวิทยุอีกแล้วนะเนี่ยเครื่องเทปเอาเปิดยังไงแล้วเนาะเทปออกมาก่อนเทปเพลงอะไรอ่ะเพลงเก่าหรืออะไรอ่ะหรือเพลงอะไรอ่ะเราลองเปิดดูดีกว่าว่าแบบมันติดไหมเสียแล้วไหมเนี่ยกดยังไงเนี่ยเทปยานหรืออะไรอ่ะหรือเสียเทปยานมั้งเนี่ยมันต้องเป็นเทปสวดมนต์แน่ๆเลยค่ะมันออกกันแนวแบบศาสนาสักอย่างหนึ่งลัทธิแล้วก็เจอเครื่องนึงนะคะเรามาแบบย้อนยุคกันเครื่องวิทยุเทปโบราณยุคสมัยไหนกันนี่เปิดตรงนี้ลูกเพลงถึงจริงมันไม่มีเทปไงมันต้องใช้เทปอ๋อไม่ถ้าเราเปิดลาจิโอมันจะมีบ้างวีดีเขาเรียกวิทยุข้างๆก็มีปุ่มไม่เยอะมากเลยเอ้ยออนเอิร์นเลยกันแล้วเนี่ยแม่หมาก็ไม่รู้แล้วเนี่ยมันสมัยก่อนเกินละสมัยเด็กๆแม่หมายังเคยเห็นอยู่มั้งแบบเนี้ยลาจิโอออนเราบอกว่าเราจะลองเปิดเครื่องนี้ดูนะเฮ้ยใช้ได้ปกติเลยอ่ะมีเสียงวิทยุว่ะดูวิทยุหมุนลูกหมุนยังใช้ได้ไกลความจริงนะคะเดี๋ยวของในตู้นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ของพวกแตกได้อ่ะทีนี้ก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เล็กๆพวกนี้แล้วก็หมดใกล้แล้วค่ะคือวันนี้ลีนาไม่ได้มาด้วยนะเพราะว่าตอนเที่ยงครึ่งอ่ะลีนาจะไปเที่ยวกับเพื่อนเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่เพื่อนเขาจะพาไปเที่ยวสวนแล้วก็ไปสวนน้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแถวบ้านเราเนี่ยเพราะว่าที่โรงเรียนเขาให้บัตรฟรีมาเขาเลยมาชวนลีนาก็เลยบอกโอเควันนี้ลีนาพักไปกับเพื่อนก็ฝากแม่เขาไว้นะฝากดูด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนน้องที่เขามาหาลีนาบ่อยๆเพื่อนสนิทลีนาค่ะส่วนลิโคเราไม่เห็นหน้าเพราะว่านอนอยู่บนรถนะคะวันนี้ลิโคแอบอู้นิดนึงบอกเหนื่อยง่วงก็เลยนอนไปก็มันเหลือนิดเดียวค่ะไม่เป็นไรทำแป๊บๆก็น่าจะเสร็จนะคะนอนเหมือนจะเก่าไปนะคะก็เลยเปลี่ยนเครื่องมาลองเครื่องนี้ดูเผื่อจะฟังวิทยุได้มากขึ้นจะหาเทปมาเปิดก็ไม่มีทิ้งไปหมดแล้วคือแบบเด็กๆเกิดมาเขาไม่เคยเห็นนะคะพวกเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ในชุกยุคที่แบบเรายังเป็นเด็กกันอยู่เราก็ต้องมานั่งฟังเพลงกอเทปใช้ดินสอหมุนเทปอะไรกันอยู่นะคะกว่าจะได้ฟังเพลงที่ชอบหมุนแล้วหมุนอีกลองแล้วลองอีก สมัยนี้แหมแป๊บเดียวฟังในโทรศัพท์กดชื่อปุ๊บมาปั๊บเลยต่างกันมากเลยนะคะเห็นป้าติดเลยอ่ะเปิดเครื่องนี้ปุ๊บปิดปั๊บเลยอ่ะหนูลองหมุนเปลี่ยนคลื่นสิลูกสมัยก่อนก็ชอบฟังคลื่นอะคลื่นของแกมมาไอ้แกมมี่อ๋อเครื่องนี้มี AM กับ FM เครื่องเมื่อกี้มี SW อะไรก็ไม่รู้ MW แสดงว่าเก่ามากนึกออกแล้วแต่ก่อนนั้นฟังเอ๊ะ no มีป่ะ no problem อะไรสักอย่างนึงมีหรือเปล่าเนี่ยอันที่จำได้นะมีชื่อ DJ Fiat ที่ชอบฟังแล้วก็เก็บของกันต่อนะคะนี่อุปกรณ์เย็บผ้าต่างๆนี่ก็อุปกรณ์ถักผ้าหรือเปล่านะถักไหมพรมหรือเปล่าอันนี้เขียนว่าเป็นเครื่องนวดนะคะมัสซาจิด้วยคลื่นสักอย่างนึง พวกถุงนี้ก็เยอะเลยนะคะคือจริงๆเป็นกันหลายคนบอกว่าโอ๊ยเก็บถุงสักวันนึงจะได้ใช้มันก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะทิ้งไปก็ได้นะคะบ้านเราจะได้ไม่มีของเยอะอันนี้คือจินเซเกมนะคะหรือว่าเกมเศรษฐีค่ะอุ้ยมีอยู่ปะเนี่ย อุ้ยมีสวยด้วย เกมเศรษฐีชนิดหนึ่งอ้าวสวยเป็นเกมแบบของอเมริกันนะใช่ยืดอเมริกันมันเล่นยังไงอ่ะสตาร์ทดูสตาร์ทก็คงจะเหมือนเมืองไทยมั้งแต่ว่าถ้าเกิดตกลงไปในนี้ก็จะได้บ้านได้อะไรหรือเปล่าเอาแค่นี้เดี๋ยวที่มีพวกเงินพวกอะไรใช่ไหมเอาแค่นี้อุ้ยเงินเป็นแบบเงินฝรั่งด้วยอ่ะห้าอะไรเนี่ยอุ้ยเก๋นะคุณได้หรื
ไม่รู้เงินอะไรอ่ะลูก 50,000 ไว้ก่อน 50,000 50,000 ไม่มีเป็นแบบว่าเงินสมมุติตั้งขึ้นมาอันนี้อุ้มเมเกมนะคะอุ้มเมก็คือโชคชะตาเกมโชคชะตาอู้หูอู้หูอะไรเนี่ยวิ อันนี้ก็เอาไปร้านมือสองอ่ะเพราะว่าของเขาเก็บครบเลยอาจจะมีคนชอบอยากได้อันนี้ก็เป็นแบบทิชชู่ที่เขาแจกนะคะแล้วแบบก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนชอบเก็บเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องได้ใช้ทิชชู่แน่ๆเก็บไว้ก่อนเราจะไม่ค่อยได้ใช้ อันนี้ก็เป็นแบบผ้านะผ้าอะไรไม่รู้ใช้ทำอะไรไม่รู้บางบ้าเต็มไปหมดคือมันเก่าเก็บจนแบบจนเป็นรอยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเจออัลบั้มรูปอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเก็บให้เขาเมื่อกี้เขามาเอาไปแล้วแหละเก็บเพิ่มให้อีกอันนี้เป็นอัลบั้มแบบรูปเก่ามากระดับแบบแทบจะ100ปีอะค่ะอันนี้เขาน่าจะเก็บไว้นะเป็นของลูกหลานเขาดีกว่าให้ลูกหลานเก็บดีกว่าคือก็แบบถ้าเหมือนเราอะถ้าเราเจอรูปแบบคุณย่าคุณยายแล้วสมัยก่อนสมัยสาวๆเราก็อยากจะเก็บเอาไว้ใช่ไหมเขาก็คงจะเหมือนกันเก็บให้เขาก็แบบทิ้งไม่ลงอะค่ะมันเหมือนเป็นความทรงจำของเขาของคนอื่นอันนี้เป็นแบบเล่มใหม่ๆเลยนะเหมือนยังไม่ได้อ่านเลยนะคะคันจินกอุ๊ยๆคันจิเกี่ยวกับตัวนกอ่ะแต่ละชื่อคันจิยากไปไหนแล้วแบบด้านหลังที่สนใจคือด้านหลังโฆษณารถนิสสันเซเรน่าสมัยไหนก่อนรุ่นเก่ามากเล่มนี้ก็ประมาณแบบ30กว่าปีเกือบ40ปีที่แล้วอ่ะเนี่ยมาร์ชรุ่นแรกเลยนะคะเนี่ยสงสัยใช่นิสสันนิวมาร์ชนิวแล้วนั่นเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเสื้อหนาวอันนี้ก็นิสสันเหมือนกันนิสสันพรีมราโอ้คลาสสิกมีโฆษณาอะไรทำไมตลกจังสวีทไดเอทโอ้ทำไมดูน่ารักจังคู่มาดูโฆษณาสมัยก่อนดูน่ารักดีโฆษณาของอาจิโนโมโตะเนี่ยสวยอ่ะมันดูเป็นศิลปะดีนะหมาว่าศิลปะมาเอาของนะเฮียซิเวอร์สตาร์โรนตอนนุ่มมากเขามาโฆษณาแฮมตั้งแต่เมื่อไรอ่ะโอเควันนี้พอเท่านี้ก่อนนะคะถุงหมดโอเคเท่านี้ก่อนนะคะเท่านี้ค่อยมาต่อกันเรามากันที่ปราสาทกิฟุนะคะแล้วดูซากุระงามแล้วบานแล้วนะคะแต่เรียกว่าก็ยังไม่ได้แบบบานเต็มที่ค่ะอีกนิดนึงเลยเราไปขึ้นกระเช้านะขึ้นไปข้างบนกันโรเวกิงกะตัวผู้ใหญ่ไปกับ 1,300 เยนนะคะซึ่งในโอกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเด็ก650เยนก่อนอื่นนะคะเราจะไปกินข้าวกันก่อนเพราะว่าหิวข้าวมากนะคะตอนนี้แบบจะบ่ายสามแล้วยังไม่ได้กินข้าวกันเท่าไหร่เลยโอ้ยกว่าจะถึงร้านยิ่งหิวเข้าไปอีกสั่งอาหารกันก่อนเลยค่ะนี่เด็กๆเขาว่าจะกินทาตายาม่าราเมงนะคะทีนั่งกินข้าวแบบชมวิวไปด้วยนะคะเก็บหรือเขาบอกให้วางไว้เลยหาที่เก็บจานไม่เจอกินข้าวเสร็จอ้าวขึ้นมาชมวิวกันต่อค่ะ
ทีนี้เราก็เดินไปปราสาทกันต่อนะคะก็คือวันนี้เลโอเขาอยากมาเที่ยวปราสาทนะคะปกติเสาร์อาทิตย์จะไม่พามาเพราะคนเยอะเกินไปอ่ะวันนี้มันธรรมดาเลยมาได้โอเคอีก100เมตรก็ถึงละตั๋วผู้ใหญ่200เยนนะคะเด็ก100เยนนะมิวเซียมปิดหรือเปล่าลูกเป็นมิวเซียมนะอ๋อเปิดอยู่เปิดอยู่ที่นี่นะคะมีเริ่มมีคนต่างชาติมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่มีคนไทยไม่มีคนไทยนะคะวันนี้นะไปเที่ยวกับเพื่อนมาสนุกไหมคะฮัมเบิร์กทำไมอ่ะだってさ、いつもさ、水族館魚見てるから。てか新しい鳥とか魚も出てる。แล้วทำไมต้องฮัมบุญน่ะไปดูบ่อยเกินไปเบื่อเหรอ ไปเที่ยวกันโอ้ยอ๋อหนูไปที่นี้กับมัมหมาเยอะเกินไปพอไปกับเพื่อนก็เลยแบบว่าอยากไปที่ใหม่ๆโอ้ยเออเขาแบบว่าเปลี่ยนแบบเขาได้เปลี่ยนบรรยากาศไงไปกับเพื่อนก็สนุกแล้วต้องหวังให้เพื่อนไปที่ใหม่ใช่ไหมหนูไปจนเบื่อแล้วเนาะที่เนี้ยแต่ก็สนุกแหละเนาะอันนี้กินอะไรเผ็ดมากินมาเอ้ยมาม่าเกาหลีเผ็ดปากแดงเสื้อเปื้อนหมดแล้วก็หมอแต่ไปเคลียร์บ้านนะคะงานการล่าช้ามากกองเป็นพันเฮินเลยค่ะเดี๋ยวต้องทำงานแล้วกลางคืนก็ทำงานละก่อนอันนี้ก็แบบโอ๊ยง่วงนอนนอนอีกตอนนี้ไม่นอนแล้วเคลียร์ให้ทั้งหมดจะได้เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ส่งของแล้วก็เคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็อีกสักวันสองวันค่อยไปเริ่มทำบ้านต่อค่ะอันนี้พักก่อนนะก็แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีไลฟ์สดวันพุธตอน1ทุ่มเวลาเมืองไทยค่ะ3ทุ่มเวลาญี่ปุ่นใครว่างๆก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะจันนี่All the